บ้านบางหมูนะครับเป็นชุมชนเก่าแก่อายุกว่า200ปีนะครับที่ตั้งอยู่ริมปากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะครับสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้เสด็จประพาสนะครับเพื่อหาจุดยุทธศาสตร์ในการป้องกันการล่าอาณานิคมนะครับแล้วก็ทรงมีดำริให้มีการขุดคลองขึ้นนะครับแต่ว่าการขุดคลองเนี่ยไม่สำเร็จนะครับก็เลยได้ชื่อว่าเป็นคลองบางด้วนนะครับซึ่งก็มีชาวบ้านนะครับได้นำเอาหมูนะครับมาเลี้ยงไว้บริเวณที่ราบริมฝั่งคลองนะครับบริเวณพื้นที่แห่งนั้นก็เลยได้ชื่อว่าเป็นบ้านบางหมูนับแต่นั้นเป็นต้นมานะครับผมเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปเที่ยวบ้านบางหมูให้อู้หูกันเลยครับบ้านบางหมูเป็นชุมชนท่องเที่ยวระดับอันซีนของจังหวัดสมุทรปราการเพราะคนส่วนใหญ่ยังไม่เคยรู้กันมาก่อนครับว่าริมปากแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีชุมชนท่องเที่ยวที่เก่าแก่แต่เก๋ไก๋ซ่อนตัวอยู่แถมยังอยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวถ้าตั้งต้นจากศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการให้ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าโรงเรียนนายเรือประมาณ3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยบางด้วนที่อยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณตรงเข้ามาอีก2กิโลเมตรก็จะถึงวัดบางด้วนนอกซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของชุมชนบางหมูครับจากนั้นก็เดินลัดเลาะมาที่ริมคลองด้านซ้ายของวัดจะพบกับสะพานไม้ที่ทอดตัวยาว750เมตรลงสู่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดทางเดินจะพบกับความร่มรื่นของป่าจากและต้นลำพูลำแพนและเมื่อมาถึงปลายสุดของสะพานสิ่งที่จะได้พบก็คือวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาแบบเต็มตา180องศาซึ่งฝั่งตรงข้ามก็คืออำเภอพระสมุทรเจดีย์จากจุดนี้เราสามารถมองเห็นเรือสินค้าลำน้อยลำใหญ่แล่นมาแล่นไปให้ได้ตื่นเต้นกันทั้งวันครับแต่ถ้าอยากตื่นเต้นมากขึ้นนะครับบ้านบางหมูก็มีเรือคายักคอยบริการให้นักท่องเที่ยวได้ออกแรงลองพายโต้คลื่นเรือรับลมเย็นๆสบายๆจากปากแม่น้ำด้วยล่ะครับก็พูดถึงเรือคายักนะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งหรือว่าเป็นกลยุทธ์ของหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนก็คือไว้บริการนักท่องเที่ยวมีทั้ง2ที่นั่งและ3ที่นั่งเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาชมธรรมชาติได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนหรือว่าระหว่างครอบครัวกำนันโต้งเล่าว่าเส้นทางพายเรือคายักในคลองบางด้วนจะยาวขนานไปกับสะพานไม้ซึ่งในเส้นทางนี้เราอาจได้พบกับคนตัดจากอาชีพเฉพาะของคนบางหมูที่ต้องบุกเข้าป่าจากเพื่อตัดต้นจากและลูกจากออกมาขายซึ่งต้นจากลำอบอวบและลูกจากเนื้อหนึบเหล่านี้จะถูกนำไปแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปนวัตวิถีของชุมชนบางหมูอย่างลูกจากที่เห็นอยู่นี้นะครับคนบางหมูเขาก็เอาไปทำได้ทั้งของหวานอย่างลูกจากลอยแก้วที่กินคู่กับไอศกรีมกะทิและทำได้ทั้งของคาวอย่างห่อหมกปลาช่อนย่างใบจากของวัดบางด้วนนอกที่แม่ๆกำลังย่างร้อนๆอยู่นี่แหละครับส่วนที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คืออาหารคาวเมนูใหม่ล่าสุดที่ทำจากลูกจากรสเด็ดเผ็ดเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดเพราะนี่คือยำลูกจากนั่นเองครับเสร็จแล้วค่ะยำลูกจากของดีจากบางด้วนเชิญชิมได้เลยค่ะจุดเด่นของเราก็คือเราจะใช้ลูกจากล้วนๆไม่มีอะไรปนเลยขนมจากของเราเราก็จะใช้เนื้อจากลงไปด้วยจะเน้นที่เนื้อลูกจากแท้ๆยำลูกจากเราก็จะเป็นสูตรที่เราคิดขึ้นมาเองโอ้โหดูสิครับมีทั้งเมนูดั้งเดิมที่รื้อฟื้นขึ้นมาใหม่เมนูใหม่ที่ครีเอทให้ถูกใจนักท่องเที่ยวและเมนูเด็ดหนึ่งเดียวที่หาทานไม่ได้จากที่ไหนทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้หาทานได้ที่บ้านบางหมูแห่งเดียวเท่านั้นครับบ้านบางหมูยังมีผลิตภัณฑ์จากต้นจากอีกหลายอย่างที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นใบจากสารรูปสัตว์แส้จากไล่ยุงรวมถึงภาชนะก้านจากสารฝีมือแม่ๆกลุ่มนี้ด้วยครับปากกาเขาย่อมยาวได้อยู่ได้30 40ปีอยู่ได้ไม่ต้องกลัวมอดกลัวอะไรอยู่แข็งแรงค่ะแม่บำรุงขอการันตีเลยนะครับว่าภาชนะก้านจากสารบ้านบางหมูนั้นทนทานใช้ได้นานราคาก็ย่อมเยาแถมยังมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบลองมาเลือกชมเลือกซื้อกันดูนะครับเดินชิวๆในชุมชนจนเย็นย่ำก็อย่าเพิ่งรีบกลับกันก่อนนะครับเพราะช่วงหัวค่ำที่ต้นลำพูลำแพนริมคลองจะมีฝูงหิ่งห้อยมาบินอวดแสงกันระยิบระยับให้ได้เห็นกันแบบจะๆอย่างใกล้ชิดครับ
โอ้โหสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนเมืองปากน้ำไหมล่ะครับแบบเนี้ยเป็นไงครับบรรยากาศสวยๆชิลๆ วิวริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่โอ้โหไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนไกลเลยนะครับที่บ้านบางหมูนี่มีให้แบบฟรีๆนะครับแถมยังมีสินค้าของฝากให้เลือกซื้อมากมายแล้วก็มีรอยยิ้มพิมพ์ใจจากชาวบ้านไว้รอต้อนรับด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวที่บ้านบางหมูก็บ้านนะครับ